ปฏิบัติจำนวนมากชอบไปเพ่งรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องพองยุบเพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้ตัวทั้งตัวนะรู้อิริยาบถสี่เพ่งทั้งตัวเลยการเพ่งนั้นไม่ใช่การรู้ไม่เหมือนกันจิตไม่มีความตั้งมั่นแต่จิตเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจบ้างอยู่ที่ท้องบ้างที่เท้าบ้างที่มือบ้างจิตอย่างนั้นจะไม่เกิดปัญญาได้แค่ความสงบอย่างบางคนกำหนดไปเรื่อยๆนั้นกำหนดจิตลงไปแนบอยู่กับอารมณ์พอแนบลงไปแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาขนลุกขนชันตัวลอยตัวเบาตัวโคลงรู้สึกวูบวูบว่าบ้าบเหมือนฟ้าแลบบ้างเหมือนตัวอะไรมาไต่เราบ้างอันนั้นเป็นอาการของสมถะทั้งสิ้นเลยวิปัสสนาไม่ใช่อาการทางร่างกายวิปัสสนาวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่เองรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ด้วยใจที่ตั้งมั่นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจไม่ได้ตั้งมั่นแบบแข็งกระด้างด้วยผู้ปฏิบัติจำนวนมากเลยตั้งมั่นแบบแข็งกระด้างใช้ไม่ได้ใจที่แข็งๆนั้นมันเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตจะต้องนุ่มนวลต้องเบาต้องอ่อนโยนนะคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วเราก็บังคับจิตให้หนักให้แน่นให้แข็งให้ซึมให้ทื่อเนี่ยจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตเอาอกุศลจิตไปเจริญปัญญาเป็นไปไม่ได้ต้องใช้มหากุศลจิตที่มีปัญญาด้วยงั้นจิตที่เป็นมหากุศลจริงๆมีความเบาถ้าเราเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วจิตหนักอึดขึ้นมานี้ทำผิดละถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วก็จิตแข็งๆนี่ทำผิดละถ้าลงมือปฏิบัติแล้วพอมองปุ๊บเนี่ยจิตนิ่งเลยไม่กระดุกกระดิกเลยขาดความคล่องแคล่วว่องไวนี่ทำผิดอีกละนั้นจิตจะต้องเบานะมีละหุตาจิตมีมุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนจิตมีกัมมัญญตาควรแก่การงานคือไม่ได้ถูกกิเลสนิวรณ์ครอบงำแค่เราอยากปฏิบัติจิตก็ถูกกิเลสครอบงำแล้วเพราะงั้นถ้าปฏิบัติด้วยความอยากจิตก็เป็นอกุศลอีกจิตที่เป็นกุศลมีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าปากุณตาถ้านิ่งๆทื่อๆนะยังใช้ไม่ได้จิตที่เป็นกุศลมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้ซื่อไม่ใช่รู้แบบบังคับไว้เนี่ยถ้าจิตเราเป็นกุศลจริงๆนะมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกุศลอยู่เนี่ยตั้งมั่นอย่างอ่อนอย่างเบาอย่างนุ่มนวลอย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างไม่ถลำเข้าไปจมแช่ในอารมณ์ทั้งหลายมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นจริงของกายของใจเห็นทีแรกบางคนกลัวเห็นทีแรกบางคนรู้สึกเวิ้งว้างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะตัวเราหายไปตัวเราจะหายไปนะความรู้สึกของผู้ปฏิบัติหายไปทีแรกจะตกใจบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนรู้สึกว้าเหวใจเบื้องว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปแล้วตัวเราหายไปแล้วเนี่ยเคยยึดถือในตัวตนอย่างเหนียวแน่นว่าตัวเรามีอยู่อย่างแน่นอนพอเจริญวิปัสสนาเป็นจะเริ่มเห็นว่าตัวเราหายไปแล้วแต่ใจยังไม่ยอมรับเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซ้ำลงไปอีกในที่สุดจิตมันเกิดปัญญามันเป็นกลางเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะในที่สุดจิตจะเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะมันจะเห็นเลยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลน่ะกุศลเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราเดินวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่ได้มุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีว่าจิตมันจะมีปัญญาเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความสงบก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดในขณะที่ความฟุ้งซ่านความทุกข์หรืออกุศลทั้งหลายก็ของชั่วคราวเท่าๆกันจิตก็จะเป็นกลางต่อธรรมะที่เป็นคู่เป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วต่อหยาบและละเอียดต่อภายในและภายนอกจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางถ้าเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่หยิบฉวยไม่ดิ้นรนไม่ทำงานขึ้นมาอีกมันจะรู้สักว่ารู้จริงๆถึงจุดนี้พวกเรายังรู้สักว่ารู้ไม่ได้เพราะว่าพอรู้แล้วก็หลงยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะให้รู้ทันจิตลงไปอีกจิตยินดีก็รู้จิตยินร้ายก็รู้นะจิตก็เป็นกลางขึ้นมาแล้วก็รู้สภาวะต่อไปก็จะเห็นอีกสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยเมื่อเห็นได้อย่างนี้ถึงจุดนึงนะจิตจะเป็นกลางขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตจะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนรู้อย่างสักว่ารู้อย่างแท้จริงเลยเมื่อจิตรู้อย่างสักว่ารู้อย่างแท้จริงไม่ปรุงแต่งไม่ทำอะไรต่อเนี่ย
ตรงนี้คือประตูของการบรรลุอริยมรรคจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นไม่ใช่นั่งๆแล้ววูบขาดสติบอกว่าได้โสดาสกิทาคานะในขณะที่เกิดอริยมรรคมีสติตลอดสายเลยนะเพราะมรรคจิตเนี่ยมีองค์ธรรมฝ่ายกุศลเกิดร่วมด้วยเป็นจำนวนมากเลยไม่ใช่ว่าขาดสติจิตดับหายไปแล้วบอกบรรลุมรรคผลในขณะบรรลุมรรคผลมีจิตชื่อว่ามรรคจิตในขณะบรรลุผลมีจิตชื่อว่าผลจิตมีอย่างละตั้ง20ชนิด20ดวงนั้นไม่ใช่ภาวนาวูบหมดสติไปแล้วบอกว่าบรรลุแล้วนะเข้าใจผิดนะกระบวนการในการที่จิตตัดสังโยชน์มันมีอยู่จริงๆมีกระบวนการของมันจริงๆงั้นเราอย่าเพิ่งคิดว่าดูไปนิดๆหน่อยๆพอวูบวูบบ้าบ้าเพราะว่าบรรลุแล้วนะจะถูกกิเลสหลอกหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะมากมายเลยในแต่ละเดือนแต่ละปีพอมันตัดได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพอจิตถอยออกมาเนี่ยจิตจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีหรอกเห็นชัดเลยตัวเราไม่มีดูยังไงก็ไม่มีแต่เดิมก่อนที่มันจะเกิดอริยมรรคครั้งแรกถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็มีเราถ้ามีสติที่แท้จริงไม่มีเรานะมีบ้างไม่มีบ้างแต่พอเกิดอริยมรรคตัดไปแล้วไม่มีอีกแล้วดูลงไปทีไรไม่มีเลยนะไม่มีเงาไม่มีร่องรอยสักนิดเดียวเลยถ้าดูแล้วยังเห็นหางของความเป็นตัวตนไหวๆอยู่อะไรนี่ไม่ใช่ของจริงหรอกนะหลังจากนั้นก็ต้องภาวนาต่อไปนะภาวนาอย่างเดิมนั่นแหละรู้กายรู้ใจซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปอย่างนั้นแหละรู้จนเขาพอนะเขาพอไม่ใช่เราพอนะเรารู้นิดๆหน่อยๆเราก็อยากพอละนะดูนิดหน่อยเราพอแล้วกว่านี้นอนละนะงั้นต้องดูจนจิตเขาพอไม่ใช่เราพอนะการปฏิบัติเลิกไม่ได้นะหยุดไม่ได้เว้นวรรคไม่ได้ตั้งแต่ตื่นนอนต้องมีสติรู้กายรู้ใจไปนะรู้โดยที่ไม่ถลำไปเพ่งจ้องนะรู้อยู่ห่างๆรู้อย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้ไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นจิตมันจะค่อยประณีตขึ้นประณีตขึ้นแล้วจะเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเบื้องต้นก็เห็นก่อนว่าตัวเราไม่มีต่อไปมันจะละความยึดถือในรูปนามในขันธ์ห้าในกายในใจตอนที่มันจะละความยึดถือกายมันมีปัญญาเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆตอนที่มันจะละความยึดถือจิตมันมีปัญญาเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่สามารถเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเราเห็นกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าเห็นอย่างนี้จิตยังไม่วางจิตยังมีทางเลือกจิตจะเลือกเอาสุขทํายังไงกายจะสุขทํายังไงจิตใจเราจะมีความสุขจะดิ้นรนไปเรื่อยๆจะแสวงหาไปเรื่อยๆไม่หยุดความปรุงแต่งไม่หยุดการแสวงหาไม่หยุดความดิ้นรนแต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกไปมันสลัดของมันเองนะไม่ต้องช่วยมันสลัดไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเขาบรรลุของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าเหมือนคนทำนาชาวนาไม่สามารถทำให้ต้นข้าวออกรวงได้ต้นข้าวออกรวงของมันเองชาวนาทำเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ต้นข้าวออกรวงต่างหากชาวนาก็ไปไถนาไปหว่านข้าวแล้วเอาน้ำเข้านาถ้าน้ำมากไปก็เอาน้ำออกนี่ชาวนามีหน้าที่ทำอย่างนี้ถึงเวลาแล้วข้าวออกรวงเองท่านสอนว่าผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมีหน้าที่ศึกษาหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษานะบทเรียนที่ต้องศึกษาสามบทชื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานะจะเป็นศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องจิตนะจิตชนิดไหนที่จะใช้แก่การทำสมถะชนิดไหนใช้ทำวิปัสสนาชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลจนกระทั่งมันเกิดจิตซึ่งเหมาะควรแก่การทำวิปัสสนาขึ้นมาถ้าเอาจิตผิดประเภทไปใช้งานผิดประเภทนี่จะไม่ได้ผลอะไรนะถัดจากนั้นถึงเจริญปัญญาสิกขาคือการรู้รูปรู้นามรู้รูปรู้ลงปัจจุบันไปรู้นามตามรู้นะเรียกว่าปัจจุบันสันตติรู้ไปซ้ำไปซ้ำไปนะถึงจุดหนึ่งเขาพอของเขาเองเขาตัดของเขาเองนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของเขาเอง
เพราะจิตไม่ใช่ตัวเราอย่าว่าแต่จะทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยทำสติชั่วขณะจิตยังทำไม่ได้เลยได้แต่เพ่งแต่จ้องนะส่วนสติจริงๆมีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุสติไม่เกิดหรอก